สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องฝันหวาน Channel ช่วง Biology by ฝันหวานเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อการลำเลียงของพืชดอกแต่จะเป็นหัวข้อย่อยนะคะเรื่องการคายน้ำแล้วก็การแลกเปลี่ยนแก๊สของพืชค่ะซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่เพจ biology.fanhwan นะคะคุณครูแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะมาเริ่มเรียนกันเลยการคายน้ำและการแลกเปลี่ยนแก๊สของพืชนะคะในการดำรงชีวิตของพืชพืชต้องการแก๊สแก๊สในที่นี้คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่เอ๊ะนักเรียนขาพืชต้องการแก๊สออกซิเจนหรือเปล่านะคะพืชต้องการแก๊สออกซิเจนนะแต่ว่าออกซิเจนเนี่ยพืชได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเราทราบแล้วว่าพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และก็น้ำนะคะเป็นสารตั้งต้นในปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงและก็จะมีแสงเป็นตัวกระตุ้นและมีคลอโรฟิลล์ทำให้เกิด C6H12O6 สารจำพวกคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเกิดขึ้นและบวกกับผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนที่เกิดขึ้นนักเรียนขาจากสมการนี้ทำให้เราทราบว่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของพืชเพราะว่าปฏิกิริยาดังกล่าวที่ครูเขียนนะคะเป็นปฏิกิริยาการสร้างอาหารของพืชนั่นเองค่ะนักเรียนคะการที่พืชจะได้คาร์บอนไดออกไซด์มาพืชได้จากการตรึงเข้ามาทางรูนี้ค่ะรูนี้คือรูปากใบปากใบก็จะประกอบไปด้วยเซลล์2เซลล์มาประกบกันเซลล์นี้เราเรียกว่ากาดเซลล์นะคะกาดเซลล์หรือเซลล์คุมตัวนี้ค่ะจะมีการมาประกบกันทำให้เกิดรูตรงกลางเราเรียกว่ารูปากใบรูปากใบมีหน้าที่ในการนำเอาออกซิเจนส่วนเกินที่พืชเนี่ยใช้แล้วนะคะเป็นส่วนที่เหลือเอาออกมาเอาอะไรอีกคะเอาสิ่งที่เรียกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเข้าไปนอกจากนั้นรูดังกล่าวนะคะก็ยังมีหน้าที่ในการคายน้ำนะคะคายน้ำ H2O ออกมาอยู่ในรูปสถานะแก๊สน้ำในสถานะแก๊สก็คือไอน้ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรูปากใบเราเรียกว่าสโตมาตา P-O-R-E สโตมาตาพอนะคะสโตมาตาพอแปลว่ารูปากใบนะคะซึ่งโครงสร้างทั้งหมดนี้โครงสร้างตรงนี้เราเรียกว่าสโตมาซึ่งแปลว่าปากใบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนขาในวันนี้เราจะมาดูกลไกกันซิว่าการลำเลียงแก๊สนะคะผ่านเข้าและออกทางรูปากใบรวมถึงการคายน้ำของพืชเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการคายน้ำและการแลกเปลี่ยนแก๊สของพืชนะคะจากตรงนี้นะคะการคายน้ำและการแลกเปลี่ยนแก๊สของพืชจะเกิดขึ้นที่บริเวณปากใบเป็นส่วนใหญ่นะคะครูใช้คำว่าเป็นส่วนใหญ่นะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องไปทบทวนโครงสร้างภายในของใบนักเรียนคนใดที่ยังไม่เคยเรียนนะคะกลับไปย้อนดูใน EP ก่อนนี้ที่คุณครูเคยสอนไว้แล้วก็ได้นะคะถ้าเราตัดใบนะคะตัด cross section หรือการตัดตามขวางของใบเนี่ยเพื่อที่จะมาดูดูตรงนี้นะคะผิวของใบจะมีผิวอยู่ทั้งหมด2ด้านก็คือผิวด้านบนนะคะผิวด้านบนอันนี้คือใบของพืชใช่ไหมคะด้านหลังมือของครูคือผิวด้านบนส่วนด้านอะไรคะฝ่ามือของครูก็จะเป็นผิวด้านล่างนะคะอันนี้เราเรียกว่าหลังใบส่วนด้านนี้เราเรียกว่าท้องใบหลังใบท้องใบแบบนี้นะคะด้านบนเราเรียกว่า upper นะคะ upper ผิวก็คือ epidermis เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ upper epidermis นั่นเองก็คือชั้นผิวด้านบนส่วนผิวด้านล่างก็คือแน่นอนต้องเป็น lower นะคะ lower epidermis นั่นเองส่วนเซลล์นะคะที่อยู่ในชั้นของใบจะมีเซลล์ที่เรียกว่า mesophyll cell ซึ่งไอ้เจ้า mesophyll cell เนี่ยนะคะถ้าใบพืชปกติโดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่
จะมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบนะคะ2รูปแบบก็คือรูปแบบแรกคือการที่เซลล์มันเรียงตัวกันอย่างหนาแน่นเรียงชิดติดกันไม่ทำให้มีช่องว่างเกิดขึ้นเลยเซลล์นี้จะเป็นเซลล์เมโซฟิลที่ติดอยู่กับด้าน upper epidermis นะคะเซลล์นี้จะเป็นเมโซฟิลที่ติดอยู่กับด้าน upper epidermis เราเรียกว่า palisade mesophyll นะคะเราเรียกแบบนี้นะ palisade mesophyll ซึ่งไอ้เจ้า palisade mesophyll เนี่ยจะมีคอโครพาสเนี่ยคอโครพาสเป็นออร์แกเนลนะคะที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะซึ่งไอ้เจ้าคอโครพาสเนี่ยจะมีมากและก็หนาแน่นจะมีมากนะคะที่ palisade mesophyll นะแล้วก็อีกเซลล์หนึ่งนะคะเซลล์เมโซฟิลอีกชนิดหนึ่งคือสปองจี้เมโซฟิลซึ่งสปองจี้แปลว่าฟองน้ำลักษณะของฟองน้ำต้องเป็นไงคะมีรูพุ่นใช่ไหมคะเรียงตัวแบบลุ่มหลวมมีช่องอากาศเกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันค่ะสปองจี้เมโซฟิลก็คือเซลล์สปองเซลล์เมโซฟิลที่มีการเรียงตัวกันอย่างหลวมหลวมทำให้เกิดแอร์สเปซนะคะอินเทอร์เซลลูล่าแอร์สเปซก็คือช่องว่างระหว่างเซลล์เกิดขึ้นนะคะเด็กๆคะการที่มันมีแอร์สเปซตรงนี้ค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วนะคะสโตมาหรือว่าปากใบนะคะมักอยู่ด้านนี้นะคะก็คือด้านท้องใบนะมักอยู่ด้านท้องใบหรือว่าด้าน lower epidermis นั่นเองทำไมเอ่ยถ้ามันไปอยู่ด้าน upper epidermis มันโดนแสงมากกว่าพอแสงมากร้อนมากอุณหภูมิสูงก็จะเกิดการระเหยของน้ำที่มากเกินไปถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะปากใบจึงมักที่จะอยู่ด้านท้องใบมากกว่าด้านหลังใบนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าอยู่ด้านหลังใบไม่มีปากใบนะโอเคไหมแต่ว่าอยู่ด้านท้องใบจะมีมากกว่านะคะทีนี้แอร์สเปซหรืออินเตอร์เซลลูลาร์สเปซตรงนี้ค่ะทำไมจึงต้องเรียงตัวหลวมๆทำไมจึงต้องมีแอร์สเปซเพราะว่าปากใบอยู่ด้านนี้ปากใบมีหน้าที่อะไรนะคะในการคายน้ำแล้วก็การแลกเปลี่ยนแก๊สเพราะฉะนั้นอินเตอร์เซลลูลาร์สเปซตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องว่างเพื่อที่จะทำให้สะดวกนะคะสะดวกต่อการคายน้ำก็คือโมเลกุลของน้ำเนี่ยก็จะเป็นไงคะอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกทั้งโมเลกุลของแก๊สนะคะก็สามารถมาอยู่ที่บริเวณแอร์สเปซตรงนี้ได้สะดวกต่อการคายน้ำและเกิดการแก๊สเอ็กเชนจ์หรือการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองนะคะโอเคนะคะทีนี้เด็กๆคะเรามาดูนะคะโครงสร้างโดยรวมนะคะตรงนี้จะเป็นด้านบนด้านบนคือ upper epidermis คือหลังใบนะคะด้านนี้ก็มักจะได้รับแสงมากกว่านะคะส่วนด้านนี้ด้านล่าง lower epidermis ก็คือด้านท้องใบไอ้เจ้าท้องใบเป็นไงคะ lower epidermis ก็จะมีปากใบมากกว่าแล้วก็มี mesophyll ที่เป็นไงคะมีช่องว่างนะคะทำให้น้ำและก็แก๊สเนี่ยสามารถที่จะคายออกทางรูปากใบได้นะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างของพืชเนี่ยมันก็จะมีการปรับตัวมาให้สะดวกและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนั่นเองนักเรียนค่ะอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงก็คือพาลิเซดเมโซฟิลคุณครูบอกว่ามีอะไรมากนะคะมีคอโครพาสมากพอมีคอโครพาสมากและหนาแน่นตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นไงคะรับแสงมากความเข้มข้นแสงมากก็จะเกิดกระบวนการอะไรได้ดีคะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงไงคะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะเกิดขึ้นได้มากที่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นเป็นเหตุและเป็นผลซึ่งกันและกันนะคะโอเคค่ะเด็กๆคะการที่พืชเนี่ยนะคะมันมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องนะคะกับกระบวนการตรงนี้นะซันไลท์หรือไลท์เอเนอร์จีตรงนี้ค่ะก็จะเป็นไงคะกระตุ้นให้เซลล์ของพืชนะคะซึ่งเป็นเซลล์ที่มีออร์แกเนลที่ชื่อว่าคลอโรพลาสต์เนี่ยเกิดกระบวนการนี้
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้อะไรคะได้ C6 S12 O6 มาบวกกับอะไรอีกบวกกับออกซิเจนน่ะสิส่งไปไหนดีส่งออกซิเจนกับน้ำตาลไปที่ออร์แกเนลนี้จำได้เปล่าออร์แกเนลนี้ชื่ออะไรนะชื่อว่าไมโตคอนอะไรคะไมโตคอนเดียซึ่งไอ้เจ้าไมโตคอนเดียเนี่ยนะคะก็จะเกิดกระบวนการเซลลูลาร์เรสไพเรชันหรือว่าการหายใจระดับเซลล์นะคะการหายใจระดับเซลล์ก็คือเอาโมเลกุลของสารอาหารสารอาหารในที่นี้ก็คือน้ำตาลที่พืชสร้างได้นั่นเองค่ะบวกกับอะไรคะบวกกับออกซิเจนสารอาหารบวกกับออกซิเจนได้อะไรคะสิ่งที่เซลล์ต้องการค่ะสิ่งที่เซลล์ต้องการก็คือ energy energy ตรงนี้อยู่ในรูปของอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะคะอะดีโนซีนอะไรคะไตรฟอสเฟตนะคะอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตหรือเรียกว่า ATP ตัวนี้ค่ะ ATP ก็จะเป็นสารพลังงานสูงที่เซลล์สามารถนำไปใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆของเซลล์ได้นั่นเองซึ่งกระบวนการนี้นะคะเอาอาหารมาบวกกับออกซิเจนแล้วนอกจากจะได้ ATP แล้วยังมีคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำออกมาด้วยการที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำออกมาด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้หุยพืชอยากได้พอดีแต่ว่าพอไหมคะไม่พอพืชก็เลยต้องไปตรึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาจากปากใบอีกเสียด้วยนะคะแต่ว่าปากใบเนี่ยมันก็มีเปิดแล้วก็มีปิดนักเรียนค่ะการที่มันจะเปิดหรือปิดเนี่ยมันเนื่องจากอะไรเราไปดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าปากใบเปิดหรือปิดได้ยังไงเรามาดูกันก่อนว่าประเภทของการคายน้ำเนี่ยมันสามารถคายได้กี่ช่องทางมีอะไรบ้างนะคะการคายน้ำของพืชนะคะจะประกอบไปด้วยการคายน้ำทางปากใบการคายน้ำทางปากใบเราเรียกว่า stomatal transpiration stomatal transpiration นะคะเป็นการคายน้ำที่เป็นการกำจัดเห็นไหมคะไอน้ำไอน้ำก็คือ H2O ที่อยู่ในสถานะแก๊สการคายน้ำถ้าจะเรียกว่าการคายน้ำได้นักเรียนขาต้องเป็นการคาย H2O ออกมาอยู่ในรูปของแก๊สเท่านั้นนะคะออกมาทางปากใบซึ่งมีอยู่มากมายเลยปากใบตามผิวใบใช่ไหมคะและส่วนมากปากใบก็จะอยู่ด้านท้องใบนั่นเองนะคะและการคายน้ำประเภทที่2ก็คือการคายน้ำทางคิวติคูล่าคิวติคูล่าทรานสปิเรชันเป็นการระเหยของน้ำค่ะระเหยเป็นไอระเหยทางไหนระเหยทางผิวใบนะคะระเหยทางผิวใบซึ่งทั้ง2ประเภทตรงนี้ค่ะเราเรียกรวมกันว่า foliar transpiration นะคะ foliar transpiration เป็นการคายน้ำนะคะที่มากที่สุด 90% เลยนะคะอันนี้นะ foliar transpiration อันนี้ก็คือโครงสร้างของปากใบนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือโครงสร้างของปากใบเนาะอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยบริเวณที่เรียกว่าเซลล์คุมอันนี้เป็นเซลล์คุมนะคะอันนี้ก็เป็นเซลล์คุมอันนี้ก็คือรูปปากใบกำลังเปิดอยู่นั่นเองนะคะส่วนการคายน้ำประเภทสุดท้ายก็คือการคายน้ำทางรอยแตกที่ผิวของลำต้นการคายน้ำนี้เราเรียกว่า lenticular transpiration lenticular มาจากคำว่า lenticel ค่ะนักเรียนคะ lenticel คืออันนี้อันนี้คือซูมเข้าไปแล้วนะคะแต่ถ้าเราซูมเอาบ้างล่ะซูมเอาก็คือนักเรียนเคยเห็นลำต้นพืชที่มีลักษณะแบบนี้ไหมคะโอเคแบบนี้เลยนะคะรอยแตกบริเวณลำต้นของพืชเราเรียกว่าเลนติเซลเลนติเซลเนี่ยน้ำสามารถที่จะระเหยออกมาในรูปของแก๊สได้เราก็ถือว่าเป็นการคายน้ำของพืชได้อีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันแต่นักเรียนคะกระบวนการสุดท้ายตรงนี้นะคะไม่ได้คายน้ำออกมาอยู่ในรูปของแก๊สแล้วหยดน้ำนะคะหยดน้ำที่อยู่บริเวณขอบใบแบบนี้ค่ะหยดน้ำที่อยู่บริเวณขอบใบปลายใบตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำ H2O ที่ถูกกำจัดออกมาอยู่ในรูปของลิควิดนะคะก็คือของเหลวนั่นเองกระบวนการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะบริเวณขอบใบหรือปลายใบนักเรียนคะขอบหรือปลายใบตรงนี้ค่ะก็จะมีเส้นใบเส้นใบก็มักจะไปสิ้นสุดอยู่บริเวณขอบใบใช่ไหมคะ
เวลาที่ความชื้นสัมผัสมันสูงก็คือความชื้นในอากาศมันสูงเนี่ยเป็นไงคะคายน้ำได้น้อยแต่ว่าพืชเนี่ยต้องการที่จะกำจัดน้ำส่วนเกินออกเพื่อที่จะทำให้เกิดแรงดึงนะคะดึงน้ำจากดินขึ้นไปสู่ด้านบนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดกระบวนการที่เรียกว่าการกัสเตชันค่ะนักเรียนคะกัสเตชันตรงนี้จะเป็นการเอาน้ำออกเอาน้ำออกอยู่ในรูปของลิควิดนะคะก็คือของเหลวออกทางรูไหนรูที่บริเวณขอบหรือปลายใบรูที่ขอบหรือปลายใบเราเรียกว่ารูไฮดาโทดค่ะเขียนแบบนี้นะคะนักเรียนไฮดาโทดโอเคนะอันนี้จะไม่ใช่การคายน้ำนะแต่ก็เป็นการกำจัดน้ำอีกรูปแบบหนึ่งอยู่ในรูปของของเหลวแต่การคายน้ำเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ช่องทางก็คือสโตมาทอลคือทางปากไปคิวติคิวล่าก็คือทางผิวใบและสุดท้ายก็คือทางเลนติเซลนั่นเองนะคะซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำค่ะนักเรียนค่ะแน่นอนว่าการคายน้ำเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับความชื้นรอบๆต้นพืชนะคะความชื้นนั้นเราเรียกว่าความชื้นสัมผัสถ้าความชื้นสัมผัสในอากาศลดลงหรือว่าอากาศแห้งคายน้ำได้ดีตรงกันข้ามถ้าความชื้นมากขึ้นนะคะก็จะเป็นไงคะคายน้ำได้น้อยลงการกำจัดน้ำเนี่ยนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยที่ครูบอกว่าอุ๊ยความชื้นสัมผัสมันสูงเป็นไงคะพืชก็เลยเกิดกระบวนการกัสเตชันนั่นเองนะคะแล้วก็ลมนะคะถ้าลมเอื่อยพัดผ่านผิวใบก็จะทำให้น้ำเนี่ยเป็นไงคะคายออกทางใบได้ดีขึ้นหรือปากใบได้ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นลมพายุล่ะในทางกลับกันพืชก็จะมีการส่งสัญญาณบอกว่าเครียดนะแล้วก็ปิดปากใบซะนะคะก็จะหยุดการคายน้ำทันทีนะคะส่วนอุณหภูมินะคะถ้าอุณหภูมิสูงนะคะก็จะเกิดการคายน้ำได้ดีขึ้นถ้าอุณหภูมิต่ำหรือว่าความชื้นมากขึ้นก็จะเกิดการคายน้ำได้น้อยลงน้ำในดินก็เช่นเดียวกันค่ะน้ำในดินก็มีความสัมพันธ์นะคะกับการคายน้ำถ้าน้ำในดินมากก็จะคายได้มากถ้าน้ำในดินน้อยพืชก็จะเครียดใช่ไหมคะสารที่พืชเนี่ยสร้างตอนเครียดก็คือ ABA หรือว่ากรดแอซไซซิกนะคะกรดแอซไซซิกจะมีผลทำให้ปากใบเนี่ยปิดนะคะถ้าพืชสร้างสารนี้แสดงว่าพืชเครียดเกิดจากอะไรได้บ้างปัญหาหนึ่งก็คือน้ำในดินมันน้อยพืชก็เลยเครียดบอกให้ตัวเองนะสร้างแอซไซซิกแอซิดซะแล้วก็ไปมีผลในการปิดปากใบยับยั้งการคายน้ำป้องกันการสูญเสียน้ำของพืชนั่นเองค่ะเด็กๆคะความเข้มแสงก็เช่นเดียวกันค่ะความเข้มแสงถ้าพืชได้รับความเข้มแสงอย่างเพียงพอก็จะสามารถคายน้ำได้ดีนะคะและสุดท้ายนะคะการลำเลียงแร่ธาตุของพืชการลำเลียงแร่ธาตุของพืชแร่ธาตุก็จะสามารถเข้าสู่รากของพืชเนี่ยได้ทั้งหมด3วิธีเลยนะคะก็คือทั้งแบบTransport โปรตีนก็คือใช้โปรตีนในการลำเลียงหรือว่าการแพร่แบบ Facilitate ที่เราพูดกันไปแล้วหรือแม้กระทั่งการใช้พลังงานในการลำเลียงก็คือ Active Transport เนาะแบบเดียวกันกับน้ำเลยนะคะซึ่งธาตุอาหารของพืชเนี่ยนะคะสามารถจัดจำแนกออกเป็น2กลุ่มก็คือธาตุอาหารที่พืชต้องการปริมาณมากนะคะเราเรียกว่า Macronutrient มีทั้งหมด9ธาตุนะคะให้นักเรียนนักเรียนขาต้องจำแล้วแหละนะคะมีธาตุไนโตรเจนนะคะ N P คืออะไรคะฟอสฟอรัสนะคะ K โพแทสเซียม C A แคลเซียม M G แมกนีเซียมและก็ N P K C A M G และก็ S นะคะโอเคไหมคะ N P K C A M G S นะคะก็คือเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากหรือมาโครนิวเทียนนั่นเองนอกนั้นนะคะก็จะจัดเป็นไมโครนิวเทียนหรือว่าธาตุที่พืชต้องการในปริมาณน้อยนั่นเองนะคะซึ่งธาตุอาหาร2กลุ่มนี้ก็จะมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเท่าเทียมกันเลยนะแต่ว่าปริมาณที่พืชต้องการเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปแค่นั้นเองค่ะนักเรียนซึ่งแร่ธาตุอาหารของพืชสำคัญกับพืชยังไงเรามาดูกันนะคะอาจจะเป็นนี่กลุ่มแรกนะคะเป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์นะคะสารอินทรีย์อย่างเช่นพวกน้ำตาลพวกโปรตีนหรือพวกสารต่างๆเนี่ยค่ะจะเป็นสารอินทรีย์นะคะซึ่งแร่ธาตุนะคะก็เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์อย่างเช่นธาตุ CHON คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนนะคะและก็จะมีอะไรคะอาจจะเป็นสาร
ที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของเซลล์ของพืชเมตาบอลิซึมก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเซลล์อย่างเช่นตัว P นะคะตัว P ฟอสฟอรัสตัวนี้ค่ะก็เป็นอะไรคะองค์ประกอบของ ATP และก็ตัว MG ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสารประกอบนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นองค์ประกอบนี้โครงสร้างของสารที่ชื่อว่าคลอโรฟิลล์นะคะนักเรียนซึ่งเป็นสารสีหลักนะคะของพืชและสำคัญมากๆเลยในกระบวนการสร้างอาหารของพืชหรือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะและก็เป็นไงคะอาจจะเป็นธาตุอาหารที่กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์นะคะและเป็นธาตุอาหารที่ควบคุมแรงดันออสโมติกอย่างเช่นธาตุโพแทสเซียมนะคะเป็นต้นโอเคค่ะนักเรียนขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วก็การคายน้ำจะเกิดขึ้นได้นะคะมันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ค่ะการเปิดและการปิดของปากใบซึ่งไอ้เจ้าปากใบเนี่ยมันสามารถเปิดแล้วก็ปิดได้นะคะส่วนมากปากใบจะเปิดตอนกลางวันเอ๊ะทำไมปากใบจึงเปิดตอนกลางวันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการที่กลางวันเนี่ยมีแสงในตอนกลางวันเป็นไงคะในตอนกลางวันก็จะมีแสงพลังงานแสงเนี่ยสามารถที่จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าโฟโตซินธิซิสแล้วได้น้ำตาลนะคะไอ้เจ้าน้ำตาลเกิดขึ้นที่เซลล์ไหนคะน้ำตาลในที่นี้ครูหมายถึงกาดเซลล์นะคะกาดเซลล์หรือเซลล์คุมก็จะมีคลอโรพลาสต์ที่สามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วได้น้ำตาลมาเช่นเดียวกันนะคะไอ้เจ้าน้ำตาลที่เซลล์คุมเนี่ยค่ะทำให้เซลล์คุมนะคะมีความเข้มข้นมากอีกนะคะยังมีอีกแสงก็ยังกระตุ้นให้โพแทสเซียมที่อยู่เซลล์บริเวณข้างเคียงข้างเซลล์คุมอะค่ะอะไรคะทยอยถูกปั๊มเข้าไปอยู่ในเซลล์คุมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะความเข้มข้นของเซลล์คุมเพิ่มขึ้นพอความเข้มข้นของเซลล์คุมเพิ่มขึ้นทำให้น้ำนะคะน้ำจากเซลล์ข้างเซลล์คุมหรือเราเรียกว่า subside diary cell เนี่ยนะคะเกิดการออสโมซิสเพราะว่าหลักการการออสโมซิสเนี่ยจะเป็นไงคะน้ำเคลื่อนที่จากน้ำมากมาน้ำน้อยก็เซลล์คุมมันเข้มข้นมากน้ำก็เลยน้อยน้ำก็เลยไหลเป็นไงคะน้ำก็มีการไหลทะลักเข้ามาที่เซลล์คุมการออสโมซิสของน้ำนะคะออสโมซิสเข้ามาที่เซลล์คุมและก็ทำให้เซลล์คุมเนี่ยเต่งขึ้นคำว่าเต่งคือบวมนะคะพอเซลล์คุมมันเต่งขึ้นเนี่ยปากใบก็จะเปิดนักเรียนคะทำไมเซลล์เต่งแล้วปากใบเปิดเซลล์คุมจะมีลักษณะพิเศษก็คือด้านนี้ค่ะเซลล์คุมจะมีผนังเซลล์ด้านนี้ที่หนากว่าส่วนด้านนี้บางกว่านักเรียนคะเห็นไหมส่วนนี้มันบางพอมันบางมันเวลามันเต่งเนี่ยมันก็เลยป่องออกได้มากกว่าโอเคไหมส่วนด้านเนี้ยกับด้านเนี้ยตรงเนี้ยค่ะมันหนาเวลามันเต่งมันก็ป่องออกได้จึ้งนึงนะคะมันก็เลยเป็นไงคะเปิดออกจึ้งนึงนะคะเป็นการเปิดของรูปากใบนั่นเองพอเซลล์คุมเต่งปุ๊บทำให้ปากใบของพืชเปิดออกแน่นอนกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็การคายน้ำก็จะเกิดขึ้นตามมานั่นเองนะคะทบทวนหน่อยนะคะพอไม่มีแสงทบทวนนะคะพอไม่มีแสงปุ๊บเป็นไงคะเกิดกระบวนการสร้างน้ำตาลไม่เอ่ยและโพแทสเซียมไอออนถูกกระตุ้นให้เข้ามาในเซลล์คุมไหมคะก็ไม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำบริเวณไหนมากน้ำกลายเป็นว่าน้ำบริเวณเซลล์คุมมากน้ำจึงมีการออสโมซิสกลับค่ะออสโมซิสกลับไปที่เซลล์ข้างเคียงของเซลล์คุมทำให้เซลล์คุมเนี่ยเป็นไงคะเหี่ยวพอเซลล์คุมเหี่ยวลงปากใบก็จะปิดนะเพราะฉะนั้นแสงเป็นตัวกระตุ้นให้ปากใบเปิดนั่นเองค่ะโอเคค่ะนักเรียนขาวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนเรื่องการคายน้ำแล้วก็การแลกเปลี่ยนแก๊สไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ